ยิงกระบะ What are you selling? Can I see? Oh, samosa. Whoa, what is this? Secret, right? ต้อง Google Translate เพราะว่าเขาฟังไม่เข้าใจนะน่าจะได้นะนี่ Translate this จะคุณละจะไม่ใช่มุยวาตังโอ้คืออะไรวะมีอะไรกินอีกบ้างนะอ๋อเจอละตึงนะโอเค good is ร้อยไหมร้อยไหมโอเคตอนนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้วนะเอาเด็กน้อยมาทำไมเนี่ยเล่นตัวก็ go สวัสดีเช้าวันเสาร์จากประเทศพม่าครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่เมืองพุกามหรือว่าบาการที่ประเทศพม่าอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับผมที่ผมอยู่เมืองนี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับผมกำลังจะออกไปหาอะไรกินแถวๆบริเวณหน้าปากซอยโรงแรมนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าเพราะว่าโรงแรมที่อยู่ย่านโอนบาการเนี่ยเดินออกไปมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับหมายถึงว่าไม่มีร้านค้าอะไรเท่าไหร่ต้องไปทางนิวบาการนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปสุดปากซอยตรงนู้นเนี่ยตรงข้ามถนนฝั่งนั้นเนี่ยผมเห็นเหมือนเป็นเพลิงร้านอาหารนะเมื่อวานคือขับอีไบค์ผ่านมาไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าร้อนก็ร้อนเดี๋ยวผมจะเช่าจักรยานไฟฟ้าตอน 4:00 นนะเพราะว่าถ้าเกิดเช่าตอนนี้เนี่ยมันแดดร้อนมากครับเมื่อวานเราก็ไปเช่าเที่ยวมาตอนเช้าถึงบ่ายมาละร้อนมากๆวันนี้คือจะเช่าตอนเย็นๆนะยิงกระบะ Can I see? Hello food right how much? 7,000 โอ้แพงอ่ะเนี่ย7,000 Olivian ma food okay Can I have this chicken? Yes All meat, right? 1, 2, 3, 4 All together. It's too much for me. One chicken. Yeah. One, right? Yeah. 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 Yeah.ถ้าทุกคนดูคลิปผมมาตั้งแต่ EP แรกเลยเวลาผมมาสั่งข้าวราดแกงแบบนี้เนี่ยคือสั่งมาอย่างนึงเนี่ยเขาจะให้แบบว่าเป็นชุดเลยนะมีทั้งผักทั้งน้ำจิ้มทั้งอะไรเงี้ยซึ่งผมกินไม่เคยหมดเลยครับแล้วเมื่อกี้คือ 7,000 จานนะผมก็เลยขอเขาแบบกินแค่แบบชิคเก้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยเหลือ 5,000 นะครับก็คือต่างกัน 2,000 จานแต่ว่าคือช่วงนี้เนี่ยผมต้องประหยัดตังค์หน่อยนะครับผมช่วง 2-3 วันเนี้ยนะEP ก่อนเนี่ยผมก็ไปกด ATM มาใช่มั้ยเนื่องจากโรงแรมเนี่ยเขาก็ไม่รับบัตรเครดิตนะครับผมเวลาจ่ายค่าห้องจ่ายค่าอาหารหรือว่าจ่ายค่าเช่าจักรยานไฟฟ้าค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เงินสดเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ว่าผมคำนวณถูกแล้วนะว่ากดมาเท่านี้มันก็น่าจะพอแหละแต่เมื่อวานหลังจากที่จ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารเย็นที่โรงแรมค่าเช่าจักรยานไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินผมเหลืออยู่ไม่กี่หมื่นจาร์ดครับประมาณคิดเป็นเงินไทยคือไม่ถึง 1,000 บาทครับประมาณ 6-70,000 จาร์ดนี่แหละดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบว่าเงินผมเนี่ยไม่พอครับเมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยตู้ ATM ธนาคารปิดครับคืออย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะตู้ ATM ที่ประเทศพม่าเนี่ยเขาจะเปิดเป็นเวลาครับวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด 10:00 เช้าปิดบ่าย 3:00 เสาร์อาทิตย์คือปิดครับแล้ววันนี้คือวันเสาร์แล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยผมจะไม่มีเงินใช้เลยนะถ้าเกิดว่าผมแบบว่าไม่แลกตังค์มาเพียงพอเมื่อวานผมก็เลยแบบคิดดูว่าเฮ้ยผมจะใช้ชีวิตยังไงใน2วันนี้กับเงินจำนวนเท่านี้นะไหนวันพรุ่งนี้เนี่ยผมต้องนั่งรถบัสเนี่ยเดินทางไปเมืองบันดาเลอีกแล้วพอไปถึงบันดาเลก็ยังไม่สามารถกดตังค์ได้อีกเพราะว่าตู้ ATM ทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์ครับเมื่อวานผมก็เลยแบบนั่งกินข้าวที่โรงแรมผมก็พยายามสั่งเมนูข้าวผัดที่มันแบบถูกที่สุดอะประมาณ 8,000 จานนะครับผมเพราะว่าไปกินแถวข้างนอกในเมืองก็ไม่ได้และไม่มีรถไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้าวมาแล้วว้าวเนี่ยขนาดสั่ง 5,000 เนี่ยได้มาเยอะขนาดนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวมาพูดต่อเรื่องเงินก่อนนะ
คือเมื่อวานระหว่างที่ผมกำลังนั่งกินข้าวเย็นอยู่ที่โรงแรมประมาณสัก 5-6 โมงเย็นเนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่ว่าต่อจากนี้เนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนใช้ว่าเราจะใช้ยังไงให้มันพอภายในเงินจำนวนเท่านี้เนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะพอนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็วันเสาร์อาทิตย์ธนาคารก็ไม่เปิดที่แรกตังก็ไม่ค่อยจะมีนะครับที่เมืองคูกามเนี่ยแล้วผมก็เลยแบบได้ยินเสียงกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนึงประมาณสัก 5-6 คนเขาพูดภาษาจีนกันครับผมก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาเพราะว่าผมเนี่ยมี WeChat Pay แล้วก็ Alipay ใช่มั้ยซึ่งสามารถที่จะโอนจ่ายเงินออนไลน์ได้เป็นเงินสกุลหยวนนะครับเงินจีนผมก็เลยแบบว่าลองไปถามดูครับปรากฏว่ากลุ่มผู้หญิงกลุ่มนั้น5คนน่ะไม่ใช่คนจีนครับทุกคนแต่ว่าพูดภาษาจีนกันนะคือทั้ง5 6คนน่ะเขาสื่อสารภาษาจีนกันแต่เขาบอกว่าเขาเป็นชาวพม่าเชื้อสายจีนครับผมหรือว่าเรียกเป็นภาษาจีนคือแบบว่าเป็นหวาเหรินหวายี่ครับผมคือทุกคนน่ะสื่อสารภาษาจีนหมดเลยนะแล้วภาษาจีนทุกคนคือแบบว่าเหมือนคนจีนน่ะผมก็เลยถามว่าเอ้ยงั้นแลกตังค์หน่อยได้มั้ยอะไรเงี้ยตอนแรกเขาคิดว่าผมอ่ะจะแลกเยอะเขาบอกว่าลองไปแลกลองไปถามรีเซพชันดูมั้ยอะไรอย่างนั้นอย่างงี้ผมเลยบอกว่าอยากได้แค่ประมาณ 4-50,000 จานอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าอ๋อนึกว่าจะแลกแบบว่าเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยผมเลยบอกว่าผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าให้ผมโอน WeChat Pay ให้100หยวนนะครับผมหรือว่าประมาณ500บาทแล้วเขาก็ให้เงินจานผมมา 45,000 จานนะไม่งั้นเนี่ยผมคงยุ่งแน่นอนเลยไม่งั้นวันนี้เนี่ยก็คงไม่มีตังค์กินข้าวเที่ยงไม่มีตังค์กินข้าวเย็นไม่มีตังค์เช่า e-bike แล้วพรุ่งนี้นั่งรถบัสไปมันดาเลย์เนี่ยก็อาจจะไม่มีตังค์กินข้าวระหว่างทางพอไปถึงมันดาเลย์ก็อาจจะไม่มีตังค์ค่าตุ๊กๆไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอแลกเข้ามา100หยวนหรือว่า500บาทก็ได้มา 45,000 จาร์ดสามารถที่จะประทังชีวิตได้ในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมแล้ววันจันทร์ผมก็จะอยู่ที่มันดาเลย์ใช่มั้ยก็จะไปหาที่แลกตังค์แล้วก็กดตังค์เอานะครับมีขนาด 5,000 จาร์ดนะเมื่อกี้เขาบอกว่า 7,000 จาร์ดได้ทุกอย่างเลยมันจะเยอะขนาดไหนนะซึ่ง 5,000 จาร์ดผมก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะครับมีเป็นไก่นะครับมีซุปผักแล้วก็พวกน้ำจิ้มต่างๆนะครับตอนนี้กินข้าวก่อนนะคงไม่ต้องรีวิวแล้วแหละคือกินแต่แบบเดิมแทบทุกวันเลยนะที่เนี้ยThank you bye bye ทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงตรงนะครับผมก็มาเช่ารถจักรยานไฟฟ้าแล้วนะNumber 12. Number 12. Hello. Hello. Hi, friend. Oh, this one, right? Yeah. Okay, ครับ Thank you. Thank you. ไปเช่า4โมงคืนตอน2ทุ่มนะซึ่งผมก็น่าจะกลับมาก่อน2ทุ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่าดึกแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยเนาะให้เปิดไม่ได้วะมันก็12นี่เฮ้ยตอนนี้หน้าไหม้ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยชิลดีนะแต่ว่าร้อนมากทุกคนครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมจะขับไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเปิดแมปนะจะขับไปในฝั่งดาวทาวหรือว่านิวบาการนะไปหาของกินหรือว่ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยก็จะลองนะแบบว่าขับค่าเวลา4ชั่วโมงที่เช่ารถมาให้มันคุ้มค่าให้เฉยเนี่ยนะครับผมแดดยังร้อนอยู่เลยอ่ะทุกคนครับโอ้โหผมขับผ่านมาเห็นแบบว่าฝูงวัวกำลังกินหญ้าอยู่เยอะมากโอ้โหดูดิน่าจะมีแบบ50ตัวเป็นอย่างต่ำนะครับฝั่งนู้นก็มีอีกนะระหว่างทางเข้าไปในเมืองเนี่ยผมขับมาเจอร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งคนเยอะมากๆเลยผมก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรเลยจะลองมาแวะดูคนมาจอดข้างทางเยอะเลยเห็นไหมรถเต็มเลยแล้วพอผมจอดปั๊บคนทั้งร้านก็พร้อมใจกันหันมามองผม ผมแปลกเหรอหรือยังไงถือกล้องอ่ะก็แปลกแหละเออดูว่ามีอะไรกินนะครับมิงกะลาบาโหมิงกะลาบา What is this? It's Burmese food เอาละสื่อสารกันลำบากอีกแล้วครับตอนนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะเขาตีไข่อยู่นะ
ตอนแรกผมว่าเป็นร้านแบบว่าร้านกาแฟร้านกาแฟนะเหมือนเป็นผักทอดนะครับทุกคนเหมือนแบบเขาให้ตักเอาเองเลยนะดูดิเป็นผักทอดนะครับโอ้น่าลองอยู่นะโอ้ thank you คืออะไรบ้างเนี่ยกูจะมาเชียร์ที่มาบ่ายเนาะแล้วกันหนึ่งครับเนื้อข้างบุ๊กอันนี้น่ากินเนี่ยเหมือนเป็นเฟรนฟรายเลยเนื้อข้างบุ๊กเนื้อข้างบุ๊กอะไรมาดูจินาดีกว่าอันนี้คือเห็ด How much ตัวเนี่ยตรงนี้นะกูน่าจะ2,000 no more too two more okay you what do you want to you pick it for me please okay how about this yeah it's good oh this one is the best you can choose it for me oh okay chili labu big onion okay thank you yes 1,000 จ้ะ wow okay thank youเฮ้ยตรงนี้มีน้ำหวานด้วยนะครับเป็นกาแฟนะแต่ตอนนี้กินกาแฟคงไม่ไหวนะ5โมงแล้ว thank you อ่ะลองกินดีกว่าโอ้โหแต่เมนูเป็นภาษาพม่าหมดเลยอ่ะ hello do you have like juice juice oh like this อะไรดีเนี่ย you have watermelonDo you have English menu? Oh, English. No. Okay. Oh, watermelon. This one. Oh, yeah, one. How much? One thousand. Okay, one please. นี่แล้วเขาก็จะมีน้ำชาให้ด้วยนะครับทุกคนทุกร้านอาหารเนี่ยจะมีน้ำชาหมดเลยนะเหมือนแบบว่าเขาได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษเยอะนะสังเกตประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยอย่างเช่นอินเดียศรีลังกาพม่าหรือว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมการดื่มชาเป็นแบบกิจวัตรเลยนะครับผมไปไหนเนี่ยทุกร้านอาหารเนี่ยก็จะมีแบบเหยือกชามีแก้วน้ำชาไว้ให้ดื่มตลอดเลยนะเพราะว่าชาวอังกฤษเขาชอบดื่มชาใช่ปะมันก็เลยส่งอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมใช่ก็ดีนะอยู่ไทยน่าจะมีบ้างเนาะโอ้ยอันนี้เป็นชาใบเตยครับอร่อยอ่ะบรรยากาศร้านโคตรชิลเลยนะครับเนี่ยอยู่ข้างถนนนะแล้วเป็นโต๊ะนั่งแบบเป็นไม้แบบนี้เนี่ยที่จริงร้านนี้ผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานที่ผมขับผ่านนะแต่ว่าเมื่อวานที่ผมขับผ่านเนี่ยมันแบบว่าไม่มีคนเลยครับแบบเหมือนแบบเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สงสัยเป็นวันศุกร์มั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ไงคนเลยจะเยอะเป็นพิเศษนะครับมาแล้วน้ำแตงโมคนก็มองเราทั้งร้านเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนเหมือนอยู่ที่อินเดียกับศรีลังกาเลยเวลาผมถือกล้องแล้วก็พูดกับกล้องคนเดียวเนี่ยคนมองหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มอะไรไม่รู้อุ้ยเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นเลยอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นออเนียนนะครับผมเป็นหอมทอดนะชิมดูก่อนเหมือนกินเฟรนฟรายเลยอ่ะถ้ามีซอสมะเขือเทศเนี่ยใช่เลยปังเห็ดทอดไม่ใช่เห็ดอ่ะเป็นเหมือนถั่วครับทุกคนนี่คืออะไรวะเนี่ยหรือว่าเห็ดวะมันเป็นแบบมันๆอ่ะคล้ายๆมันฝรั่งแต่ก็ไม่ใช่มันฝรั่งอันนี้เหมือนเป็นแป้งเปล่าเฉยๆนะครับทุกคนลักษณะเหมือนโปรตีนเกษตรอ่ะอร่อยดีแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้ถั่วฝักยาวหรือยังไงมันแผลบเลยสรุปคืออร่อยทุกอย่างครับทานโอ้น้ำแตงโมอร่อยว่ะแต่ว่าก็ใส่เม็ดแตงโมลงไปด้วยอ่ะเนี่ยมีเม็ดแตงโมด้วยอ่ะทำไมเขาไม่เอาออกให้เนี่ยระหว่างทางผมเห็นคุณลุงคนนึงอ่ะน่าสนใจดีไม่รู้เขาขายอะไรนะแบกไว้ที่หัวเนี่ยเปิดเพลงด้วยจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเพลงอ่ะมิงกะละบา
Mingalawa, what are you selling? Can I see? Oh, samosa. Oh, samosa นะครับผมเหมือนอาหารอินเดียเลยผมมาเจอ samosa ซะงั้นใครดูคลิปศรีลังกาผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมชอบ samosa มากนะโอเคอันนี้เหมือนปอเปี๊ยะนะครับ What it is? Excuse me? No, who want down here? Huh? 1,000 for 3 อ๋อ3อัน 1,000 นะครับ What about this? 3 1,000 อ๋อโอเคงั้นเอาเป็นว่าผมซื้อช่วยลุงเขาเลยดีกว่าเอา Can I have samosa 3 and this 3 2,000 โอเค Thank you มิงกะลาวะมิงกะลาวะมิงกะลาวะเห็นไหม What is this? Sika Sika This Whoa What is this? Cigarette, right? Oh Wheat No 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 Thank you thank you thank you Okay เดี๋ยวผมกินเลยดีกว่า Okay thank you ลุงแกน่ารักเนาะบายบายจัสบามิงกะลาวะมิงกะลาวะมิงกะลาวะบายบายเปิดเพลงต่อครับโอ้อย่างเท่ลุงเขาเปิดเพลงต่อละลักษณะก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆกับซามูซ่าที่อินเดียกับศรีลังกาเลยนะแต่ว่าที่อินเดียกับศรีลังกาเนี่ยมันจะแบบคนละเขาเรียกว่าอะไรคนละรสชาติกันนะอันนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าชิมดูก่อนนะอันนี้ข้างในเขาเป็นแบบว่าเป็นผักเป็นอะไรเงี้ยใส่เข้าไปเยอะมากครับมันจะมีรสชาติของเครื่องเทศด้วยนิดนึงอ่ะแต่อร่อยดีนะปังเขาใส่ผักอะไรไปไม่รู้อ่ะครับทุกคนรสชาติมันจืดๆนะสรุปคือซามูซ่าอร่อยกว่าครับเจอของกินอีกแล้วมิงกะลาบะ What is this? One thousand. Okay. Yeah. Two. โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มานั่งกินอยู่ข้างถนนในซอยนึงนะเนี่ยไม่มีคนนะครับผมแล้วก็ไม่มีรถด้วยผมไม่อยากกินต่อหน้าป้าเขาอะเผื่อผมกินไม่ได้แล้วผมทำหน้าตาสีหน้าไม่ดีเดี๋ยวป้าเขาจะเสียใจนะมันคืออะไรเนี่ยคล้ายๆกับขนมไทยข้าวเหนียวอะไรป่ะเนี่ยดูดิลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับอะไรวะรสชาติจืดๆอะแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวก็ไม่เชิงผมอธิบายรสชาติไม่ถูกอ่ะอยู่บ้านเราเหมือนไม่มีอย่างนี้นะมันตกตายแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะแต่อร่อยดีนะสีแดงเหมือนรสสตรอเบอรี่อ่ะปังแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นสตรอเบอรี่แรงขนาดนั้นน่ะแต่อันเนี้ยแต่สีทีมเนี่ยรสแบบจืดเลยนะจืดแต่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่กินได้เรื่อยๆเป็นหนึบๆนะครับส่วนอันเนี้ยมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงเหมือนรสสตรอเบอรี่หรือว่าผลไม้อะไรสักอย่าง แต่มือมันหมดเลยอ่ะทีนี้เตรียมทิชชู่มาด้วยแต่น่าจะมีทิชชู่เปียกอ่ะมีอะไรกินอีกบ้างนะมิงกะลาบาว้าวร้านนี้ผมมาเมื่อวานแล้วเขาปิดนะครับผมอีโซเป็นเนาะโอเคว้าวเป็นคล้ายๆไอติมหลอดนะครับ How much? Five piece, one thousand. What about two piece? Two piece, five hundred. Can I have two piece, please? Yes. Okay. Can I have one strawberry? Strawberry.And one orange? Orange. Yeah, please. So fun. How to say delicious in Burmese? How to say delicious in Burmese? Arimate.
อร่อยไรไม่รู้ไรไม่คนเราแต่ละตรงนี้เนี่ยไรไม่แบบว่าน่ะ yes ไรไม่รู้ไหมคุณชอบอะไรหนูคืออะไรวะ it's mean delicious good it's รู้ไหมไรไม่ no ไรไม่ no อ้าวโอเคคุณชอบโอเคตอนนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้วนะผมรอไปก่อนแล้วกันนะผมว่าถ้าใครเคยไปเที่ยวที่เมืองพุกามแล้วมีโอกาสได้ไปลองร้านอาหารข้างทางหรือว่าร้านท้องถิ่นแบบผมเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเคยเจอกับปัญหาในการสื่อสารบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่นั่นน่ะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางสำหรับผมนะมันกลับทำให้การเดินทางของเราเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีสีสันมากยิ่งขึ้นครับแล้วอีกอย่างคนที่นั่นน่ารักมากๆครับทั้งเฟรนลี่ทั้งพร้อมอยากจะช่วยเหลือเรามันก็เลยทำให้การเดินทางของเราเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองข้ามเรื่องภาษาไปเลยครับซิงคาราบาThis is a how much per stick ว้าด้วย150 ลองดูก็ได้thank you กินน้ำซุปก่อนเลยเป็นน้ำซุปอะไรไม่รู้นะเขาใส่แบบว่าเป็นผักอยู่ข้างในด้วยนะครับผมคล่องคอมาก very nice อันนี้แล้วกันโอเค thank you ปังเป็นเครื่องในครับทุกคนผมไม่ค่อยชอบอ่ะเดี๋ยวผมบอกเขาก่อนว่าผมจะกินแค่ไม่กี่ไม้นะต้อง Google Translate เพราะว่าเขาฟังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าร้านเขาไม่อร่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นผมกินแค่ 2-3 ไม้อ่ะผมแค่อยากมาลองกินครับผมกินข้าวมาก่อนหน้านี้แล้วจึงกินได้ไม่เยอะ น่าจะได้นะนี่ Translate this yeah มาลองอันนี้กันต่อนะครับผมเหมือนเป็นขนมครกนะบ้านเขา Hello มิงกะลาบาโอ้อ๋อนี่เป็นไข่นกกระทานะครับ How much? 100 200 200 โอเค 1,000 โอเคโอเค 1,000 กินต่อหน้าเขาเลยนี่แหละนี่ครับขนมครกใส่ไข่ของพม่าเป็นจืดๆหน่อยนะมันไม่ค่อยมีรสชาตินะครับมิงกะลาบาฮัลโหลเขายิ้มแย้มแจ่มใสดีเนาะ What is this? โอ้คืออะไรวะคล้ายๆกับข้าวเกี๊ยวปากหม้อเหมือนของไทยป่ะเนี่ยเนี่ยครับเขาเอากะทิมาคนเนี่ยแล้วก็เอาไปแบบทอดอย่างนั้นว้าวอ๋อเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะเป็นอย่างเงี้ย Can I have one? How much? 400 Nebu Dekha คืออะไรอ่ะ One thong Nebu One thong Four piece 1,000 Yeah Four piece 1,000 Okay ดาเลียเส้นดาเลียชุดน่าคู่ยี่เท่าไรเหมือนเนาะcan you mix this up please yeah two right okay oh มันต่างกันนะครับอันนี้เหมือนจะมีถั่วอยู่ข้างในนะ oh this one right อันนี้เป็นถั่วแดงนะ it's red bean right red bean เป็นถั่วเป็นถั่วนี้แล้วก็อันนี้คืออันนี้thank you เจสุบามาจอดกินข้างทางเหมือนเดิมนะครับโอเคมันหวานๆนะครับทุกคนหวานมากข้างในเหมือนเขาใส่แบบว่าถั่วแดงแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยนะแบบได้รสชาติแบบหวานนำมาเลยอ่ะหวานแบบหวานสุดๆอ่ะไม่ใช่เขาเก็บปากหม้อนะแล้วในระหว่างที่ผมกำลังนั่งกินอยู่เนี่ยนะครับผมก็แอบคิดในใจนะว่าอาหารข้างทางที่ผมซื้อมาทั้งหมดของวันนี้เนี่ยผมจะเอาไปทิ้งหรือว่าจะเอามาให้ใครดีครับเพราะว่ากินคนเดียวไม่หมดครับทุกคนวันนี้คืออิ่มมากๆเลยครับแต่นั่งไปสักพักนึงก็มีน้องๆกลุ่มนึงเดินตรงเข้ามาหาผมครับตอนแรกผมก็แอบตกใจนะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเอาเด็กน้อยมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
ยอดด้วยแหละโกเอาเลยเอาเลยเอาให้เลยครับนี่นั่นที่นี่this too okay all I'm full yeah good bye bye you're welcome ตอนแรกผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะเอาไปให้ใครดีวะเพราะว่าผมกินไม่หมดหรอกเดี๋ยวเอาไข่ให้ด้วยดีกว่าผมมีไข่เลยไข่ด้วยเอ็กยูวันเอ็กโอเคโอเคบายบายบาย enjoy the food ไป 6:45 นะครับผมก็เกือบ 1:00 นั่นแหละผมก็กำลังจะขับกลับโรงแรมแล้วนะถนนส่วนใหญ่ที่ภูกามเนี่ยจะเป็นถนนดินลูกรังนะครับใครที่คิดจะมานั่งรถม้าหรือว่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานไฟฟ้าขับเนี่ยอย่าลืมพกแมสมาด้วยนะใส่แมสตลอดเลยนะไม่งั้นฝุ่นเยอะมากนะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างเปี่ยวนะผมให้ทุกคนมาดูบรรยากาศเมืองภูกามตอนแบบว่าตะวันตกดินนะเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับธรรมชาติแล้วแบบมองไปทางไหนก็เจอแต่เจดีย์ครับมีกระบะสวยอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะเสียดายเนาะไม่ได้มาหน้าบอลลูนอ่ะไม่งั้นคงได้แบบว่าขึ้นบอลลูนแบบว่าดูวิวทั้งเมืองภูกามนะครับผมอูเบงเนี่ยเป็นสะพานที่แบบว่าทอดยาวไปประมาณ 1,200 เมตรนะครับผม How much? $500พอจะล้วงตังเนี่ยตามกันมาหมดเลยนะ No อย่าพึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆเข้าใจไหม